ความเดิมจากตอนที่แล้วใครฆ่าบอกมาเฮ้ยปุดปิดใครทะเลาะกันบอกมานะมิงั้นฉันฆ่าตายแน่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก่อนสิแล้วน้ำชาตอนนั้นก็ได้ตายไปช่วยด้วยฉันได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วฉันกำลังจะไปเกิดใหม่ที่อื่นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในคลิปนี้กันนะครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับผมอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำชาสายเขียวกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวพี่เนี่ยนะก็จะมาแสดงหนังซีซั่นหน้าเนาะเรื่องทะเลาะกันไม่ยอมหยุดนะตอนที่สองนะฉันจะเกิดใหม่ครั้งแล้วนะ1 2 3ได้แล้วหลังจากที่ฉันตายนะยังมีคนมาทำศพให้ฉันนะก็คือคนนี้ฉันเองจ้าฟูติฉันนะเป็นสมาชิกคนใหม่ที่เข้ามาในเรื่องนี้นะเธอฮะว่าอะไรเหรอเอ๊ะสองคนนี้มันคุยอะไรกันสงสัยมีเรื่องทะเลาะกันแน่เลยออกดีกว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันเห็นใครด้วยอ่ะใครเหรอก็ไม่เห็นมีใครนะเธอดูดีๆสิมันมีนะโอเคเฮ้ยไปละเฮ้ยใครอ่ะบอกมันเดี๋ยวนี้นะเธอตาฝาดละมั้งไม่นะแล้วคือเมื่อกี้ฉันก็เห็นเต็มตาแล้วนี่กับเธอนี่นะใช่มาอีกอะใครนักหนาวะอยากรู้เธอฉันว่าที่นี่มันไม่เหมาะกับเราแล้วล่ะมันในห้องเรียนเธอใครเหล่าอ่ะเฮ้ยใครอ่ะ
านเดี๋ยวนี้นะไข่ฉันเองน้ำชาสายเขียวเธอไม่รู้จักฉันหรือว่ายังไงอะผมสันติสุขเป็นสมาชิกที่เข้ามาใหม่ในเรื่องนี้นะครับและฉันน้ำชาถ้าใครจำได้ไปดูในเรื่องนั้นดิน้ำชาและสันติสุขมีอยู่นะใน YouTube นะเออใช่ครับและอีกอย่างนึงนะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันนะครับหนังเนี่ยจะออกมาประมาณวันจันทร์อังคารพุธหัสศุกร์ไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จะทำเป็นคลิปแบบรีวิวของอะที่อยู่ในเกมอะและก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือเราเนี่ยชอบทะเลาะกันและเพื่อนหนูทุกคนเนี่ยอย่าและเพื่อนหนูเนี่ยอย่าทำตามนะมันไม่ดีนะอย่าทะเลาะกันนะเป็นอันนี้เราแค่แสดงหนังนะเราเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ไงครับว่าการพวกเราเนี่ยอยากให้รู้ไงว่าเราอะแสดงหนังอยู่นั่นเองแล้วหนังตอนที่2ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมสรุปตอน2ก็ได้ผลสรุปแล้วนั่นเองนะผมก็คือฟูจิซันเนี่ยนะได้ซุปชีวิตของน้ำชา112ไว้แล้วก็พบปะคุยกันแล้วน้ำชาก็ได้เจอกับเพื่อนอีก3คนที่ชื่อว่าน้ำชาสันติสุขและก็น้ำชาสายเขียวนะครับทุกคนเฮ้ยด้วยโอเคครบแล้วสรุปก็คือน้ำชาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้พบกับเพื่อนมากมายตอนแรกOkay, bye.